เฮลโลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับเกมเมอร์นะครับลืมชื่อตัวเองละวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์คราฟต์นะครับเวอร์ชัน 2.1 ไมค์3นะครับแล้วก็จะมาสอนแล้วจะมารีวิวดีกว่าครับรีวิวรีวิวอันนี้เวอร์ชัน 0.12.1 นะครับโอเคจะมาดูกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มอันนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาปุ่มนึงนะครับจากตัวกระโดดนี่มันจะมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนตรงนี้ก็กด2ครั้งมันจะเป็นนั่งครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูยืนนั่งยืนนั่งยืนโอเคนะครับแล้วก็กดไอ้ตรงเดินได้นะครับ2ครั้งมันก็จะวิ่งให้แล้วกระโดดไปด้วยอ่ะมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเล่นในโหมด Survival นะครับอย่าวิ่งมากนะครับเพราะว่าหลอดอาหารนะครับมันจะมีหลอดอาหารเพิ่มหลอดอาหารมันจะอยู่ตรงนี้มันจะหมดเร็วนะครับมันจะหิวเร็วก็อันดับแรกครับมาดูนะครับอันนี้มีอะไรขึ้นมาบ้างมีขึ้นมาหลายอันเลยครับส่วนอันนี้ก็จะมีที่ปั๊มที่ผสมยานะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็อันนะครับที่เอ็นชาร์ตนะครับนะผมจะฟังให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องนี่นะครับอะไรเดี๋ยวนี่นะครับโอเคต้องขออภัยนะครับคุยกับแม่อาจจะมาอัปเกรดนะครับก็อันนี้เข้าไปในตัวนี้มันจะดูความรู้จากหนังสือนะครับนะโอเคอันดับที่สองก็ประตูเยเทอร์ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับประตูนรกนะครับหรือว่าอีกอย่างก็ประตูนรกใช่ป่ะสามดิว่าไงมึงใช่เขาถูกอย่างนี้วะเฮ้ยไม่ใช่
มีนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็ทุกอย่างจะเป็นสี่หมดเลยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นี่นะครับแล้วก็จุดไฟใช่นะครับก็เป็นในเธอไปนะลูกนี่ครับโอเคนะครับอันดับต่อไปอย่างอะไรก็จะเป็นหัวของฟลิปเปอร์หัวของคนซอมบี้อะไรนะฮินเดอร์แมนสเกลตันนะครับแล้วก็นู่นนะครับเดี๋ยวมาแล้วครับโอเคเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ปิดประตูบ้านให้พอโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีของอัปเกรดใหม่มาใครนะครับนี่ตัวแรกเลยคือแมวน้อยนะครับแมวป่าที่คลิปเปอร์กลัวกันนั่นเองแล้วก็เขาเรียกตัวอะไรอ่ะมันที่มาในนรกอะครับทำไมไม่ออกเป็นอะไรอ่ะมันไม่ออกเป็นไรอ่ะบั๊กเหรอช่วยมาเลยครับเดี๋ยวค่อยดูเอาก็ได้แล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นโกเลมนะครับโอเคอันนี้ก็ฟีนอมแมนนี่ครับนี่อันนี้ค่ะ
ตัวเล็มนะครับติดใจอยู่เลยทำไมมึงไม่ได้นี่รถจอดคาคุ้มยังไงเพราะอะไรฉันไม่เข้าใจแป๊บนึงนะครับอย่างเพิ่งครับแล้วก็อันนี้จะมีแอปเปิลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ยาต่างๆนะครับนี่มากมายเลยนะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ